พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชมงคลวัชราจา์พัฒนปุญญกาโมครับที่ศาลา100ปีหลวงพ่อพัฒวัดทานทหารนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชมงคลวัชราจา์พัฒปุญญกาโมนะครับอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าวัดวัดทานทหารโดยมีนายสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล50วัน พระราชทานศพพร้อมด้วยนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวครับโดยในพิธีค่ะทางด้านของปหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระราชมงคลวัชราจารย์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นประธานจุดเทียนสองธรรมนิมนต์พระสงฆ์เพื่อแสดงธรรมเทศนาและประธานในพิธีปร,ประเค้นทายทาน บูชากันแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งทอดผ้าป่าบางสกุลพระสงฆ์พิจารณาผ้าบางสกุลเป็นอันจบพิธีค่ะและในช่วงเย็นจะเป็นพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในช่วงเวลา18นาฬิกาทางนี้ทางวัดนะคะเปิดให้พระสงฆ์สาธุชนทั่วไปเข้ากราบสรีระสังขารหลวงปู่ได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา8นาิกาจนถึง21นาฬกาของทุกวันค่ะ